สู้เป็นที่หนึ่งต้องไปถึงเส้นชัยที่ใจใฝ่หาประคบสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพและสุขลักษณะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรมีคุณภาพที่ดีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชัยสถานแม่บุญมีมีช่องทางการจัดจำหน่ายโดยส่งจำหน่ายตามโรงพยาบาลของรัฐและร้านนวดแผนไทยทั่วไปรวมถึงการออกบูธงานแสดงสินค้ารวมทั้งมีจำหน่ายที่ร้านจำหน่ายของวิสาหกิจชุมชนแม่ก็พอดีมีที่พัฒนาจนเขามีที่อบรมที่ไหนเขาก็ให้แม่ไปก็แม่เป็นคนที่ว่ายังไงไปไหนต้องหิ้วของไปไงหิ้วไปโจนั่นแหละได้ขายก็ขายไม่ได้ขายก็ให้เขาไปไงไปแล้วไม่ได้เอากลับนะอย่างลูกประคบนี่แม่เอาไปแม่ก็ให้เขาหมดอ่ะให้เขาไปบางทีไปบางที่ก็ได้ขายพอดีที่ของที่แม่ให้ไปเขารู้นะเขากระโทรติดต่อมาแม่ก็ได้ขายจนนี้แหละติดต่อมาอย่างทางนี้พอแม่เขาอบรมอย่างเดียวพออยู่มาอีกหน่อยก็ทางพัฒนาชุมชนก็เห็นว่าเราสู้ใจสู้อยู่ตลอดไม่เคยท้อถอยใครจะทำยังไงให้ก็ไม่เคยท้อถอยต่อสู้ตลอดเนื่องจากพืชสมุนไพรไทยกำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างสูงจึงส่งผลให้มีการปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่และยังมีการคิดค้นการพัฒนาให้พืชสมุนไพรอยู่ในรูปแบบที่สะดวกยิ่งขึ้นเช่นการทำเป็นผงเพื่อบรรจุแคปซูลตอกเป็นยาเม็ดหรือสามารถทำเป็นครีมและยาขี้ผึ้งเพื่อใช้ทาภายนอกค่ะจากกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติมากขึ้นทำให้คนได้หันมานิยมใช้ยาจากธรรมชาติหรือสมุนไพรทดแทนยาแผนตะวันตกที่มาจากการสังเคราะห์ทางเคมีและมีราคาแพงนับว่าเป็นเรื่องดีเพราะช่วยลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศและลดการเสียดุลการค้าของประเทศรวมถึงการที่ตลาดโลกมีความต้องการผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรในปริมาณมากน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยซึ่งมีทรัพยากรสมุนไพรที่มีคุณภาพดีจะได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของเราให้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกเพื่อช่วยนำรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่งด้วยเพราะว่าต่อสู้กว่าชีวิตแม่จะไม่มีแม่จะต่อสู้ไปถึงแม่จะอายุมากแม่ก็ไม่ถอยแม่จะทำต่อไปถึงจะไม่ได้ขายแม่ก็แจกใจละไอ้เงินที่แม่ได้นะที่แม่ขายไปเนี่ยนะแม่จะแบ่งไว้2ส่วนพ่อแม่จะไว้ใช้ส่วนหนึ่งไปใช้นี่คือเอาไว้กินแล้วก็ไปทําบุญและส่วนหนึ่งแม่จะซื้อวัตถุดิบแม่ก็ฝันมาแม่อยากเป็นที่กลุ่มสมุนไพรเพราะว่าแม่อยากช่วยเหลือคนอื่นอยากช่วยเหลือไอ้ภูมิปัญญาให้เด็กๆ เขาจะได้ต่อยอดเอาไปใช้งานวันข้างหน้าไม่รู้ว่าแม่จะมาถึงวันนี้พอดีมาถึงวันนี้ได้แม่ก็ภูมิใจมากๆเลยแม่ยังไม่คิดเลยว่าไม่คิดว่าที่ไหนจะมาสนับสนุนแม่อย่างเงี้ยแม่คิดอยู่ทุกวันนี้แม่ถึงคิดอย่างเงี้ยคิดแบบว่าสักวันนึงคงจะมีวันนี้ของแม่และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนวดแผนไทยบ้านชัยสถานแม่บุญมีที่ทำให้เราได้เล็งเห็นถึงคุณค่าการดำเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ
รวมถึงสมุนไพรลูกประคบสามารถหาวัตถุดิบต่างๆได้ง่ายทั้งในเมืองและชนบทเรียกว่าในอนาคตยังสามารถพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจได้อีกด้วยค่ะทางรายการของเราขอเป็นแรงใจให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ได้ก้าวเข้าสู่เป้าหมายตามที่วางไว้ในอนาคตค่ะในวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วติดตามรับชมกับรายการสาระดีๆสารคดีเรื่องเล่าชีวิตน้ำพักน้ำแรงได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะด้วยน้ำพักน้ำแรงใจสู้เป็นที่หนึ่งต้องไปถึงเส้นชัยที่ใจใฝ่หาอย่าเหนื่อยล้าเป็นพลังอย่าหมดหวังอย่าท้ออย่ามัวรอให้ใจมาถึงด้วยสองแขนสองมือช่วยกันจุดเดิมต้องมาถึงเส้นชัยอีกไม่ไกล